ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณณัฐนายครับสวัสดีครับคุณสันติสุขครับและคุณผู้ฟังครับผมครับวันนี้คงจะเป็นนอกจากเป็นวันครูปรีชาแห่งชาติแล้วนะครับลุ้นหวย30ล้านกันไปนะครับแต่ว่าที่น่าลุ้นแล้วก็ตกใจวงการสื่อสิ่งพิมพ์นะครับคุณสันติสุขก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับมีกระแสข่าวออกมานะครับว่าทางผู้บริหารของ CEO ของAirAsiaนะครับจะมีการปิดนิตยสารนะครับหลายฉบับหลังจากที่ทำต่อจากทางแกรมมี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนิตยสารแม็กซิมนิตยสารแอทิจูดและอีกหลายๆฉบับนะครับนั่นก็สะท้อนให้เห็นว่าตอนนี้นะครับวิกฤตของสื่อสิ่งพิมพ์นะครับกำลังดิ่งลงตกต่ำลงเรื่อยๆนะครับแล้วทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโดยคณะอักษรศาสตร์ภาควิชาบรรณาธิการศึกษาก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในเวทีเสวนาที่มีชื่อว่าทางรอดหรือทางตายแห่งอนาคตของประเทศและรัฐบาลที่ไม่มีระบบหนังสือของชาติมีการพูดคุยกันนะครับโดยนำโดยอาจารย์มกุฏอรดีนะครับศิลปินแห่งชาติรวมถึงเป็นผู้สอนในวิชาบรรณาธิการศึกษาของคณะอักษรศาสตร์จุฬาด้วยนะครับมี2ทางเลือกให้เลือกเท่านั้นคือทางรอดหรือทางตายนะครับในเวทีเสวนานะครับก็ได้มีการหยิบยกเรื่องราวมีการถอดบทเรียนเกี่ยวกับวงการสื่อสิ่งพิมพ์ไทยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณกนกวลีพจนปกรณ์กันไคราชนะครับซึ่งเป็นนักเขียนชื่อดังแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยด้วยได้มีการพูดนะครับว่าตอกย้ำให้เห็นความน่าเศร้าของวงการสื่อสิ่งพิมพ์นะครับอาชีพนักเขียนที่หลายๆคนมองว่าเป็นอาชีพที่สวยหรูเป็นอาชีพที่น่าจะร่ำรวยแต่ข้อที่จริงแล้วนะครับอาชีพนักเขียนนั้นเป็นอาชีพที่ยากจนที่สุดในระบบของการผลิตนิตยสารการผลิตหนังสือการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์นะครับคุณกนกวลีให้เหตุผลว่าที่ยากจนที่สุดนั้นเพราะว่าไม่ได้รับการดูแลจากหน่วยงานใดเลยทำให้หลายคนนะครับต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการเขียนหนังสือแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะโดยไม่ต้องดิ้นรนมากนะครับด้วยเหตุนี้นะครับจึงทำให้นักเขียนอาชีพมาอยู่รอดยากทุกวันนี้นะครับเป็นหมอก็เป็นนักเขียนได้เป็นนายธนาคารก็เป็นนักเขียนได้ทำอาชีพใดๆก็เป็นนักเขียนได้แต่ไม่ได้เป็นอาชีพนักเขียนนะครับเป็นแค่อาชีพไซด์ไลน์ในวงการนักเขียนเท่านั้นคุณกนกวลีพูดแบบไหนนะครับผมฉะนั้นนะครับความลำบากเหล่านี้นะครับมันสะท้อนอะไรครับสะท้อนที่เห็นว่าค่ามันมาจากค่าต้นฉบับที่ได้น้อยมากนะครับคุณกนกวลีบอกว่านิตยสารที่มีกำไรหลักหลายร้อยล้านบาทที่ปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นว่าค่าต้นฉบับนักเขียนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยได้เพียง500บาทเท่านั้นนะครับขณะที่นิตยสารบางฉบับเนี่ยก็จ่ายค่าต้นฉบับครั้งแรกเมื่อแรกเขียนเนี่ยเมื่อ10กว่าปีก่อน20กว่าปีก่อนสมมุติว่า 1,000 บาทก่อนจะปิดตัวเมื่อปีที่ผ่านมาก็ยังจ่าย 1,000 บาทอยู่นะครับอย่างประสบการณ์ของผมเนี่ยเป็นคอลัมนิสต์2นิตยสารด้วยกันก็อยู่ในหลักพันต้นๆ อันนี้คือความยากลำบากของนักเขียนนะครับทีนี้สมาคมนักเขียนเนี่ยที่คุณกนกวลีเป็นนายกสมาคมมีการดูแลนักเขียนอย่างไรในเวทีเสวนาก็มีการพูดคุยกันคุณกนกวลีบอกว่าปกตินะครับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่มีงบประมาณนะครับไม่มีงบประมาณแต่ว่าภาระหน้าที่ก็คือว่าจะต้องดูแลสวัสดิการให้แก่นักเขียนที่เป็นสมาชิกนะครับนายกสมาคมนักเขียนบางสมัยเนี่ยมีเงินติดบัญชีตอนเข้ามาบริหารเนี่ยเพียงแค่ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหมายถึงเงินของสมาคมหรือเรื่องอะไรเงินของตัวเองนะครับผมเงินของตัวเองใช่มีเงินติดบัญชีแค่ 6,000 บาทฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่ต้องภาระสวัสดิการต่างๆที่จะต้องดูแลรวมถึงหาสปอนเซอร์มาจัดกิจกรรมเนี่ยภาระอยู่ที่นายกสมาคมนักเขียนที่ต้องไปหาสปอนเซอร์มาช่วยดูแลซึ่งสปอนเซอร์เหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากภาครัฐส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนแล้วก็มาจากนักเขียนด้วยกันนะครับและปัจจุบันนี้นะครับวงการนักเขียนยิ่งเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นโดยเฉพาะวงการหนังสือเล่มจะเห็นว่าผู้เสพในปัจจุบันเนี่ยคุณกนกวลีบอกว่านิยาย
นิยมขอโทษครับนิยมเสพนิยายแนววายแนวฟิกชันมากขึ้นแล้วก็มีราคาค่อนข้างแพงด้วยแต่ได้แต่ตอบโจทย์จากกลุ่มผู้เสพกลุ่มเนื้อคือกลุ่มวัยรุ่นในขณะที่หนังสือนวนิยายคุณภาพหรือว่าหนังสือคุณภาพต่างๆเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้รับความนิยมนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปในฐานะสมาคมนักเขียนเนี่ยคุณกนกวริศก็พยายามที่จะให้นักเขียนมืออาชีพเนี่ย เข้าไปให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาเรื่องการเขียนเรื่องภาษาเพราะว่าถ้าใครเคยอ่านนิยายแนววายนะครับก็จะมีแต่ฉากเลิฟซีนส่วนใหญ่ฉากบนเตียงส่วนใหญ่แต่ไม่ค่อยมีแนวคิดไม่ค่อยมีสิ่งที่นักเขียนสมัยก่อนได้มีการรังสรรค์เอาไว้นะครับนี่คือความน่าเศร้าของวงการนักเขียนแล้วทางสิ่งที่เวทีเสวนาเรียกร้องก็คือว่าควรหรือไม่ครับที่จะมีสถาบันหนังสือแห่งชาตินะครับสถาบันหนังสือแห่งชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบหนังสือของชาติที่จะเป็นศูนย์กลางนะครับคุณไหนสุขในการมาช่วยบริหารจัดการเหมือนในต่างประเทศคอยให้เงินในการสนับสนุนในการตั้งร้านหนังสือคอยให้คำแนะนำนะครับต่างๆมากมายแต่ประเทศไทยยังไม่มีระบบหนังสือของชาติเคยมีการเสนอนโยบายนี้ไปนะครับตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2545-46 แถวระยะนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คืออุทยานการเรียนรู้ TK Park ซึ่งก็เปลี่ยนไปไม่ได้ตอบโจทย์สิ่งที่ทางนักวิชาการเรียกร้องให้เกิดขึ้นนี่ก็คือปัญหานะครับทีนี้ระบบหนังสือของต่างประเทศเป็นอย่างไรระบบหนังสือของต่างประเทศนะครับดร.ปณิธิขุนแสวงซึ่งเป็นประธานมูลนิธิวิชาหนังสือเนี่ยก็ให้ความรู้นะครับว่าระบบหนังสือของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับเกี่ยวกับการกำหนดราคาหนังสือประเทศไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาหนังสือนะครับทำให้เราสังเกตเห็นว่าในร้านหนังสือลด 10% ถ้าหากเราเข้าไปในร้านหนังสือลด 10% นะครับเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่ารองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติดีกว่าเพราะงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติเนี่ยอาจจะลด 50% นั่นทำให้ร้านหนังสือขายหนังสือไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมุ่งที่จะไปในงานแฟร์มากกว่าทำให้ร้านหนังสือหลายๆแห่งปิดตัวนะครับนี่คือปัญหาของประเทศไทยและในฝรั่งเศสนะครับผู้ใส่สุขมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาหนังสือคือร้านจำหน่ายเนี่ยจะต้องขายราคาปีตามปกติที่สำนักพิมพ์กำหนดไว้เท่านั้นสามารถที่จะลดราคาหนังสือใหม่ได้เพียง 5% ห้ามลดมากกว่านี้นะครับถ้าลดมากกว่านี้เนี่ยถือว่าผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นนักอ่านที่เข้าไปในร้านหนังสือต่างๆเนี่ยจะไม่เกิดการตั้งคำถามเลยนะครับว่าร้านอื่นจะจำหน่ายถูกกว่าไหมหรืองานแฟร์จะลดเปอร์เซ็นต์มากกว่าไหมจะไม่เกิดคำถามอย่างนี้แต่จะยินยอมที่จะซื้อหนังสือที่ลดเพียง 5% เท่านั้นแต่กฎหมายก็เปิดช่องทางไว้นะครับว่าร้านจำหน่ายหนังสือสามารถลดราคาหนังสือมากกว่า 5% ได้ต่อเมื่อหนังสือนั้นพิมพ์มาแล้วมากกว่า2ปีถึงจะลด 10% ลด 20% หรือลด 50% ได้แล้วก็ยังมีข้อกำหนดอีกว่าแม้หนังสือนั้นจะผลิตมาเกิน2ปีและลดได้มากกว่า 5% แต่หนังสือจะต้องอยู่ในความครอบครองอยู่ในสต็อกของร้านค้าเกิน6เดือนด้วยถึงจะลดได้มีข้อกำหนดอย่างนี้ออกมานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับประเทศฝรั่งเศสนอกจากจะมีกฎหมายเกี่ยวกับการกำหนดราคาหนังสือแล้วประเทศฝรั่งเศสยังจัดตั้งสถาบันวิชาชีพในมหาวิทยาลัยด้วยนะครับเพื่อที่จะฝึกสอนวิชาชีพเกี่ยวกับหนังสือแล้วก็ยังมีสถาบันหนังสือแห่งชาติอย่างที่ผมบอกที่ประเทศไทยมีการเรียกร้องเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นTK Parkในปัจจุบันฝรั่งเศสมีสถาบันหนังสือแห่งชาติคอยให้คำแนะนำคอยช่วยเหลือโครงการต่างๆตามนโยบายของภาครัฐนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการและความเป็นไปได้ของท้องถิ่นโดยเฉพาะเรื่องการขอเงินสนับสนุนในการเปิดร้านหนังสือขณะที่งานสัปดาห์หนังสือของชาติหรืองานแฟร์เกี่ยวกับหนังสืออาจารย์ปณิธิขุนแสวงนะครับก็ยกตัวอย่างในนครแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมันที่นั่นนะครับงานจัดงานหนังสือของเขาจะไม่ใช่งานเทศกาลที่มาลดราคาหนังสือเหมือนประเทศไทยแต่จะเป็นงานที่นำเสนอหนังสือใหม่ในปีนั้นนำเสน
นำเสนอหนังสือที่มีรูปลักษณ์ดีๆในปีนั้นแล้วก็รูปแบบในการจัดงานก็จะเป็นการประชุมวิชาการเป็นการหารือเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาหนังสือไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพการพิมพ์ระบบการพิมพ์หรือการสร้างสรรค์งานพิมพ์ที่มีประโยชน์สิ่งต่างเหล่านี้นะครับประเทศไทยถ้าสังเกตนะครับงานพัฒนาหนังสือแห่งชาติมีงานเสวนามีงานพัฒนาหนังสือแต่สิ่งที่ควรจะไม่มีเพราะจะส่งผลกระทบต่อร้านหนังสือรายย่อยก็คือเกี่ยวกับการลดราคาหนังสือเล่มมากเกินไปนี่คือสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องให้ความสำคัญนะครับเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะไม่ฟังคำตอบจากนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งคุณสุชาดาสหัสกุลเป็นนายกสมาคมคนล่าสุดครับคุณไหนสุขคุณสุชาดาก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านอย่างที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็ปัจจุบันร้านหนังสือในไทยก็ที่อดีตนั้นมีมากกว่า500รายนั้นต่อมาก็ค่อยๆปิดลงนะครับเหลือเพียง100รายเท่านั้นการที่ร้านหนังสือลดลงเหลือเพียง100รายนะครับทำให้ไทยเนี่ยยังมีระบบความรู้ประชาชาติที่ต่ำอยู่เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยจะวัดความรู้ประชาชาติเนี่ยจากร้านหนังสือแตกต่างจากไต้หวันนะครับคุณสายสุขคุณผู้ฟังไต้หวันเนี่ยมีประชากรเพียง20ล้านคนแต่ว่ามีร้านหนังสือมากกว่า 2,000 รายนะครับอันนี้ไม่รวมสาขานะครับ 2,000 รายไม่รวมสาขาแต่ประเทศไทยมี70ล้านคนจะมีร้านหนังสือเพียง100รายเท่านั้นที่เหลืออีก400รายไปไหนครับปิดตัวเพราะอะไรครับเพราะว่าร้านหนังสือย่อยนะครับคุณสายสุขคุณผู้ฟังอยู่ได้ด้วยราคาด้วยการขายหนังสือพิมพ์และนิตยสารหนังสือเล่มเนี่ยมีแต่ว่าขายไม่ค่อยได้แต่ว่ารายได้ส่วนใหญ่มาจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารเมื่อประเทศไทยระบบนิตยสารปิดตัวลงล่าสุดก็อย่างที่บอกว่านิตยสาร Attitude นิตยสารอินนะครับปิดตัวไปเนี่ยทำแล้วหนังสือพิมพ์เนี่ยคนก็ไม่ค่อยหันมาซื้อบริโภคผ่านทางอินเทอร์เน็ตทำให้ร้านหนังสือรายย่อยจะปิดตัวไปอยู่ไม่ได้นี่ก็คือทำให้ประเทศไทยมีร้านหนังสือจำหน่ายเหลือเพียง100รายเท่านั้นนี่ไม่รวมสาขานะครับที่สำคัญครับการพัฒนาทำให้เป็นเมืองหนังสือโลกที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นเมืองหนังสือโลกเพราะว่าเท่าที่คุณสุชาดาบอกว่าเท่าที่ทราบมานะครับงบประมาณในการจัดเมืองหนังสือโลกของกรุงเทพมหานครเนี่ยได้งบประมาณ 1.4 พันล้านบาทแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือว่าใช้ไปในการเปิดตัวงานภายในวันเดียวเนี่ย80ล้านบาทนั่นคือสิ่งที่ได้คุณสุชาดาระบุและสิ่งที่เห็นอยู่เป็นอนุสรณ์ปัจจุบันก็คือหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ตรงถนนราชดำเนินที่ใช้งบประมาณในการปรับปรุงราว300ล้านบาทแต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือว่าคุณสุชาดาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าปรับปรุงหอสมุดเมือง300ล้านบาทแต่กลับไม่มีงบประมาณในการจัดหาหนังสือมาไว้ในหอสมุดเมืองแต่ประกาศรับบริจาคหนังสือนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจึงเรียกร้องนะครับว่าต่อไปนี้ไม่ต้องบริจาคหนังสือให้แก่หอสมุดเมืองแห่งกรุงเทพมหานครนี่คือประกาศในเวทีเสวนาเลยนะครับแต่ทั้งหมดนี้ครับสิ่งที่มีการพูดคุยกันทั้งหมดเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวครับคุณสายสุขฟังนั่นก็คือการเรียกร้องให้มีระบบหนังสือของชาติเพื่อดูแลมีสถาบันหนังสือของชาติเพื่อดูแลซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้แต่ที่ผ่านมามีการเรียกร้องมีการไปพูดคุยแต่ยังไม่ได้รับการเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขครับคุณไหนสุขคุณผู้ฟังครับครับขอบคุณคุณนัทนายครับ